วันที่22มีนาคมนี้นะคะที่ Impact Challenger Hall นะคะที่เมืองทองธาน,นีเขาก็จะมีงานมอเตอร์โชว์อีกดังนั้นตลาดเรื่องของการซื้อขายรถยนต์น่าจะคึกคักค่ะปีนี้ทางผู้บริหารของกลางปีซึ่งเป็นผู้จัดงานก็คาดหวังไว้นะครับว่าฟีดแบ็กจากคนดูก็น่าจะดีเหมือนกับปีที่แล้วซึ่งก็มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับอย่างปีนี้เนี่ยก็จัดว่าตั้งใจว่าจะจัดให้เป็นมหากรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับ ผู้ประกอบการยานยนต์และก็คนที่จะมาตั้งวูโชว์สินค้าเนี่ยดูแล้วมากกว่าปี2565ที่ผ่านมาครับมีผู้ประกอบการรถยนต์รถจักรยานยนต์มากกว่า37ยี่ห้อเข้าร่วมง,งานในครั้งที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีการตอบรับเข้ามากับการจองพื้นที่เนี่ยเต็มร้อแล้วก็แสดงว่าผู้ประกอบการเองก็มั่นใจ นะครับว่าการเติบโตจะมีแน่ๆแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยายนยนต์ไฟฟ้า EV ติดต่อเข้ามาจองพื้นที่ในงานด้วยนะครับแบรนด์จีนไม่ว่าจะเป็น BYD เป็น NeTA ก็ตอบรับเข้ามาจองพื้นที่แล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นรถก,กระบะไฟฟ้าอีก2เจ้าเข้ามานะครับมีแบรนด์ EV car จากสหรัฐเมริกาที่แสดงความสนใจจะมาจองพื้นที่ภายในงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การตกแต่งรถก็แสดงความสนใจจะเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนม,มากเช่นเดียวกันครับการประเมินกันแบบนี้นะคะว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้น่าจะทําให้เรื่องของเศรษฐกิจกลับมาคึกคักโดยเฉพาะภาคประชาชนนะคะน่าจะมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นในขณะที่ค่ายรถน่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. <ๆ>เขาบอกว่ามอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดนะคะมียอดผู้ชมหนาแน่นทุกวันแล้วก็มีอัตราการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยค่ะซึ่งทางกลางปี ก็ยังมั่นใจนะคะว่าการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์2-3ปีข้างหน้านี้น่าจะยังอยู่ในตลาดของรถสันดาปอยู่นะคะหรือว่าตลาดรถยนต์ใช้น้ํามันนี่แหละรวมไปถึงตลาดกลุ่มรถ E ีวีก็น่าจะเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจด้วยช่วง1-2ปีก่อนหน้านี้เราจะเห็นค่ะคุณผู้ชมว่ารถ E ีวีเวลาเราไปงานมอเตอร์โชว์งานต่างๆที่เป็นงานแสดงสินค้ารถยนต์นะคะเราจะเห็นว่าค่ายรถ E ีวีจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าจริงจริง ค่ายรถยุโรปเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันมีหลายค่ายที่คนไทยชื่นชอบแล้วก็ได้ยินคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz ค่ะเขามีการประกาศขยายพื้นที่งานมอเตอร์โชว์เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีกำหนดว่าวันที่13มีนาคมนี้จะแถลงข่าวเปิดตัว รถ EV ที่เป็น SUV ในรุ่น EQB เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งทาง EQB ก็มาพร้อมกับตัวถังแบบ SUV แล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%รุ่นที่2นะคะต่อจาก EQS ซึ่ง EQB ก็จะมีพื้นฐานมาจากทาง Mercedes-Benz GLB ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อก็มีให้เลือก2รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น EQB 300ที่มีกำลัง225แรงมา้าแล้วก็ EQB 350ที่มีกาลัง200 88แรงมาซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ย m e s c e n e เ Benz ขาบอกว่าสามารถวิ่งได้สูงสุด413.7กิโลเมตรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ Mercedes-Benz ก็นำ EQS มาทดลองทำตลาดในประเทศไทยได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีค่ะ อีกเจ้าหนึ่งก็คือเปอโยนะครับคนที่เป็นผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายคือเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยก็บอกบอกว่าเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์ในกลุ่มพลังงานไฟฟ้า2รุ่นด้วยกันครับคือเปอโย e 2 2 0 0 8อันนี้เป็นร้อไยฟไ,ฟไฟฟ้าแบบ100%เครับแล้วก็เปอโย408ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับในงานมอเตอร์โชว์ที่กําลังจะจัดขึ้นนี่แหละเขาจะประกาศราคาจําหน่ายไปลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงบ้างอีกแบรนด์นึงคือ v o l v o ครับ Volvo เขาบอกว่าเป็นรถยนต์ที่มี e v ขายแบบ100%นี่่ยอหอ และตอนนี้วอลโวเขาก็ประกาศด้วยนะครับว่าภายใน2-3สปีข้างหน้าวอลโวประเทศไทยจะเลิกขายรถวอลโวที่ใช้เครื่องยนต์ครับจะขายเฉพาะรถไฟฟ้าเท่านั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับตัวแทนอยู่นะครับเร็วๆนี้เขาก็มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ e-v รุ่นใหม่อีก2รุ่นนะครับหนในรุ่นนั้นก็คือ e-x 90อีกรุ่นยังไม่บอกรายละเอียดออกมานะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนปรับพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วส่งลงสู่ตลาดด้วยคาดว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็อาจจะได้เห็นรถ e-v รุ่นใหม่ๆจากวอลโวด้วยเช่นกันครับค่ะมีรายงานข่าวจากสภาุตสาหกรรมเปิดเผยแบบนี้นะคะว่ายอดจดทะเบียนสะสมยานยนต์ประเภทแบตเตอรี่หรือว่า BEV นะ ที่31มกราคมเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ36,775คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ประมาณ200%น่าสนใจทีเดียวนะคะก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันคุณผู้ชมไปแบ่งดูทีละประเภทกันเลยนะคะยอดรถยนต์ที่นั่งมีจํานวน16,479คันรถรับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร170คันรถยนต์บริการธุรกิจจานวน7คันนะคะแล้วก็รถยนต์บริการสันทนาจรมีจํานวน3คันรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน13คันนะคะรถกระบะรถแวนมีจํานวนเยอะเหมือนกัน96คันรถ รถ3ล้อทั้งสิ้นมีจำนวนทั้งสิ้น530คันรถยนต์3ล้อส่วนบุคคล62คันรถรับจ้าง3ล้อจำนวนทั้งหมด468คันค่ะดูในแง่ของการจดทะเบียนเราจะพบแบบนี้ครับว่ามก,กราคมที่ผ่านมามีการจดทะเบียนรถ EV วีเนี่ย4,707คันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง649นะครับสอทคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีรถ ป้ายแดงรถ EV ีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25,000 0ถึง35,000คันปีก่อนๆเนี่ยเฉลี่ยตกแค่ประมาณปีละ8,000คันก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตแบบก้าวกระโดดทีเดียวนะครับเพราะว่ามาตรการภาครัฐช่วยได้เยอะมากส่วนปีหน้า2567ก็จะมีการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่า ราคารถ e ีวีในช่วงระยะเวลา4ปีข้างหน้าจะเท่ากันกับรถสันดาปในปัจจุบันหรืออาจจะต่ำกว่าด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ตลาดรถ e ีวีในประเทศไทยเติบโตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ